วัสดีครับพบกับผมคริสในช่วงส้มผักเซียนเรียนอีสานอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยากจะมาสอนคำว่ามื้ออื่นฟังอีกครั้งนะครับมื้ออื่นนี้แปลว่าพรุ่งนี้นั่นเองหรือถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า tomorrow เราลองมาใช้ในรูปแบบประโยคบ้างนะครับภาษาไทยนะครับพรุ่งนี้ผมอยากชวนไปดูหนังส้มผักเซียนภาษาอีสานนะครับผมมื้ออื่นใครอยากส่วนเจ้าไปเบิ่งหนังส้มผักเซียนถ้าภาษาอังกฤษนะครับผม tomorrow I would like to invite you to come and watch ส้มผักเซียนสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงรอติดตามชมหนังเรื่องส้มผักเซียนภาษาอีสานเยอะมากสำหรับผมวันนี้คงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับมันแสบตรงนี้อะไรล่ะคะตกใจแสบได้หรือไม่เรื่องแรกค่ะก็มันแสบเป็นธรรมดาเรื่องแรกก็แสบทั้งสี่แหละแสบได้หรือแสบได้หรือเรื่องแรกก็แสบทั้งสี่ล่ะบอกต้องมีในชีสเส้นสวน